ก็คือฉันไม่รู้เรื่องอะไรที่เขามาเขียนนะไม่มีเวลาว่างด้วยนี่เอาจริงกินก็ไปไอ้เรื่องที่เขามาลงรูปอะไรตลกน่าคือไปดูกันดีๆนะคะคนเขาแค่อยากดังฉันเขาเพื่อนเขาส่งมาเพื่อนเขาเพิ่งโดนอะไรอย่างเงี้ยแล้วตอนนี้ละพอเราไม่รู้เรื่องแล้วเรื่องที่เขาพิมพ์มันเรื่องไม่จริงเรื่องฉันเนี่ยนะไปขอให้เขาทำให้ฉันดังหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโคตรงงเลยว่าแม่สัญญาอ๋อสัญญานั้นเขาตามเราตอนสะบัดต่อแล้วเราอ่านแล้วเขาก็ตามไปช่วยไปหน้างานตอนนั้นเราโชว์ปาร์ตี้ทีนี้เขาเป็นนักร้องเราก็นึกว่าชิวๆแบบเราตามเราไปที่วัดที่บ้านที่หลักสี่ตอนนั้นน่ะแล้วก็เลยเราก็ยังไม่มีทีมงานช่วงนั้นเนาะดังใหม่ๆเราก็เห็นก็ไหวใจก็เพื่อชีวิตอะไรแบบง่ายๆเหมือนเราเราก็บอกกูไม่เซ็นนะบอกไม่เป็นไรหรอกเราก็อ่านแล้วมันก็ไม่เป็นไรจริงๆสัญญามัน3ข้อว่าให้เราไปเป็นผู้จัดการแล้วเขาบอกเราไปอ้อนวอนคุยกูจะอ้วกขออ้วกก่อนได้ไหมหมายถึงว่ามาให้เป็นผู้จัดการหมายถึงว่ายังไงเขาให้เราไปเป็นผู้จัดการค่ายเขาค่ายเพลงเขาเป็นค่ายอินดี้เนี่ยไม่มีทีมแล้วจะข้อจำได้ไหมคะอะไรคะอีกสองข้อจำได้ไหมคะอีกสองข้อก็เราก็จะเป็นคนขายงานให้ศิลปินเขาถ้าเราออกงานแล้วเพราะเราขายงานเอนเตอร์เทนเราอยู่แล้วไงถ้าเราขาย3ชั่วโมงก็ดีมีทีมนักร้องสดเรามีอยู่แล้วแต่มีมาเพิ่มก็ได้เพราะเราขายที3ชั่วโมงแต่ปกติเราขายชั่วโมงเดียวทีนี้ในความที่เป็นคนงานกลางคืนน่ะจะพูดอะไรกันง่ายๆพอทุกคนแบบคนงานกลางคืนน่ะคุณต้องอยู่ชีวิตกลางคืนเพราะเราไม่มีเวลามาแต่เราก็เพื่อนกันไม่เป็นไรวะไหนๆก็มาช่วยกันว่างก็มาช่วยหน้างานหน่อยมันก็ขับรถไปหาแต่ณตอนนั้นคือตกลงว่าเซ็นสัญญากันเสร็จแล้วเพราะสัญญาไม่ได้ข้อผูกมัดแล้วอีกสักพักนึงงานเรายุ่งอ่ะช่วงสะบัดต่อการยุ่งปุ๊บเราตอนนั้นมันยกเลิกเองคือสัญญามันไม่ได้อยู่ข้อผูกมัดมันไม่ได้มีรายได้ไม่ได้มีข้อจำกัดเป็นปีว่าอยู่ no เซ็นกันว่าเราจะหางานให้ศิลปินเขาคือเอาเด็กในค่ายเขามาฝากเขาก็ขอคำยืนยันหน่อยว่าเราจะเหมือนเราแบ่งงานให้นะแต่ทีนี้เอาความจริงไม่มีเด็กไปทะเลาะกับเด็กโพสด่าเด็กอีกอะไรแม่เลิกไปกี่ปีแล้วแม่สัญญานานแล้วจำไม่ได้ก็ทิ้งไปเด็กสัญญาไม่ได้แล้วทีนี้ยังเก็บไว้ก็เพิ่งรู้เนี่ยก็เนี่ยเป็นตัวอย่างอีกหนึ่งกรณีค่ะสัญญาตลอดชีวิตเลยแม่เขาบอกจะบอกอะไรก็ช่างเหอะมันเป็นยกเลิกกันแล้วยกแล้วไม่มีเวลาละสองยกเลิกก็ยกกันเลยมันโทรมายกคือมันก็จะหาเรื่องเราอยู่แล้วก็งานไม่มีเงินนะแล้วฉันต้องใช้เงินฉันก็เป็นหนี้เขาฉันก็บอกอ่ะว่าจะเป็นหนี้เขาแต่ไม่มีใครมาช่วยฉันนะแม่แกล้งบ้าเขาบอกว่าแม่บอกไปกล่าวหาเขาว่าเขาโกงค่าตัวไม่ใช่พอดีมันก็จะคือเขาว่างอ่ะเขาก็จะโทรทั้งวันทีนี้ไอ้น้องที่สนิทกันก็สนิทกับเราด้วยตอนหลังมันก็ถามมาแล้วบอกทำไมไม่ไปทำงานแต่เขาก็บ่นแล้วบอกงานไม่มีเงินกูไทยนี่บอกงานไม่เป็นเงินแต่ไปตีความว่าไปบอกว่าโกงคือยังโกงเนี่ยงานมันต้องได้เงินแต่นี่งานไม่มีเงินมันจะเอาตรงไหนมาโกงตีความภาษาไทยแปลเป็นไทยอีกเหรอตอนนี้ฉันเหนื่อยฉันไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยไม่รู้จะตอบอะไรเนี่ยก่อนหน้านี้เขาได้มีการติดต่อแม่มาก่อนหน้านี้บ้านอยู่ใกล้กันแล้วเขาได้มีการมาแหกปากก็บอกป้ายเหมือนกับกูไม่ทำงานกูเหนื่อยมาถึงว่าล่าสุดที่เป็นข่าวยังก็เห็นแหกปากหน้าบ้านให้มาคุกคามาเลยที่บ้านฉันมาขับรถอะไรเนี่ยเมื่อวานกลับไปตกใจเราทำงานทั้งวันไงเราจะไปโต๊ะไม่เขาไม่ได้มาหน้าบ้านนะเขามาแบบมีรถอะไรมาวนหน้าบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่คือก่อนหน้าที่เขาจะมาโพสอะไรเนี่ยคือเขาไม่รู้เรื่องเขาก็มีปัญหาอะไรมาก่อนไม่ฉันหยุดคุยกับเขาเดือนมกราปีเนี้ยแล้วฉันก็ลบเพื่อนก็ไม่ได้มีอะไรก็เลิกลางานไม่ได้เป็นเงินไงแล้วฉันต้องใช้เงินไงที่ฉันได้ข่าวว่านี่มาหมดตอนโยนซ่อมอ่ะนี่ข่าวยังสดๆอยู่ละฉันก็ไม่ได้อายนะบอกอุ้ยจ่ายดอกมาเพราะความที่เราสดเลือดอุ้ยเอามาก่อนเว้ยกูให้ดอก10,000เอามา30,000โปะไปโปะมาจ่ายดอกเดือน5-6 หมื่นตอนมกราคมพาแต่เรื่องคนช่วยฉันยืนยันเลยมันไม่เคยมีใครช่วยกูนะ
ความจริงพวกมึงก็เจอกูตั้งแต่ตอนนั้นนะเนี่ยเนี่ยไอคนหางานป้อนตอนแม่เป็นหนี้เนี่ยเนี่ยพวกนี้ไปบ้านกันตลอดตอนนั้นเราลดค่างานเลยนะ 5,000 หมื่นนึงเราก็ถ่ายปกติเรา 50,000 สะบัดต่อเราต้องลดน่ะไม่มีใครมาช่วยเขาก็เงียบอยู่บ้านเขาแล้วอยู่ๆพอเราดังมากๆเขาคือเอาอย่างนี้เลยนะฉันพูดอะไรไม่ได้เยอะแล้วเพราะตอนนี้เรามีทีมทนายคุณทนายเขาเตรียมหมดแล้วค่ะเรื่องที่เราเรื่องที่เราทำอ๋ออันนี้ไม่ได้เรียกฟ้องกลับนะคะฉันขออนุญาตทุกคนเลยฉันไม่เคยด่าใครด้วยซ้ำนะแล้วฉันไม่เคยอยากดังไปถามคนอื่นเลยว่าเนี่ยถ้าเปิดช่องเนี่ยดังคนจะมาทำงานที่ฉันฟรีฉันไม่เคยเลยจะคิดว่าฉันแก่แล้วไงตอนนี้งานเดียวฉันสร้างพระบนเขาวัดวงเขาวงกฏที่ลพบุรีอะวัดเขาวงกฏคือกะกับหลวงพ่อตอนนี้ทุกคนที่ตามหน้าเฟซน่ะฉันบอกทุกคนเลยว่าฉันมีภาวะโรคหัวใจตั้งแต่ปีที่แล้วมันก็หลูว่าเราไปเอายาเราก็เลยหากระถิ่นลงวัดเขาวงกฏกะกับหลวงพ่อว่า5ปีนะหลวงพ่อเปอร์เซ็นต์ก็ไม่ค่อยดังเยอะแล้วแต่ญาติโยมเราที่สายบุญฉันน่ะมีกลุ่มของพวกผู้หญิง 4-50 แล้วเราเข้าใจกันว่าเราทำงานเป็นแม่บ้านเองมันเลี่ยอะไรกันนักหนาเนี่ยใครอยากด่าก็มาด่ากูเหรอมึงต้องจะฟ้องเขาคดีอะไรบ้างต้องคุยกับทนายแต่งตั้งเรียบร้อยทนายหมีป่ะคะแม่ทนายหมีค่ะโพสต์หน้าเฟซแล้วฉันไม่รู้เรื่องเขาที่ปรึกษาล่าสุดคือจะดำเนินการอะไรยังไงถึงที่สุดแม่ในเรื่องของทุกเรื่องเลยได้มีการคุยทนายยังไงบ้างคะว่าจะดำเนินการอ๋อก็คุณทนายรวบรวมทั้งหมดแล้วค่ะแล้วเมื่อเช้าเห็นคนไปส่งสองเฟซว่าเขาบอกจะไปขอโทษอะไรอะไรอีก3วันบอกให้แม่ไปหาหน่อยแล้วจะยิงฉันเหรอไม่ใช่เหรอแม่คิดว่าไม่เขายิ่งใหญ่ขนาดไหนในเมื่อคิวงานมันเต็มไปถึงเดือนหน้าแล้วฉันจะกินข้าวยังกินบนรถเปลี่ยนเสื้อผ้าบนรถถ้ามีห้องน้ำเคลื่อนที่ฉันยังไม่ได้อยู่บ้านเลยคิดไหมคะว่าจะมีการพูดคุยกันก่อนไม่จำเป็นคืออยู่ๆแต่งเลือกเป็นคุณละเพื่อนกันอย่างเงี้ยเพิ่งรู้จักกันเพิ่งลองคบกันได้เดือนนึงแล้วมันไม่ได้นะเว้ยงานออกมาแบบนี้มันจะเรียกผู้ใหญ่มาถ่ายก่อนแล้วไปเสนอสปอนเซอร์ไม่ได้กูทำงานระบบนี้แบบในเมื่อกูทำงานแบบขายสปอนเซอร์ก่อนกูไม่มีคือมันจะให้ทุกคนเหนื่อยก่อนแล้วไปขายไม่ได้ระหว่างโปรเจกต์งานรู้ว่าทีมงานดีแต่ขายสปอนเซอร์ไม่ได้เราก็หยุดไงเราพูดไม่รู้เรื่องมากวนเราก็ลบเพื่อนเราไม่เคยคุยด้วยแต่โมกลาตั้งแต่จะยังเป็นนี่แม่แต่ก่อนหน้านั้นแม่ทำงานกับเขากี่ปีครับกี่ปีหาเลยเล่าเพิ่งย้ายบ้านมาเพื่อจีการเนี่ยเพิ่งรู้ลึกเนี่ยเมื่อก่อนมันตามไปที่บ้านที่หลักเซแล้วฉันเพิ่งมาเข้าไปในบ้านมันเมื่อเดือนพฤศจิกาเพราะอยู่ใกล้กันหมู่บ้านเดียวกันฮะคือเดือนเดียวเราก็รู้แล้วก็อาการไม่ปกติเราก็บอกเมียเขาว่าต้องพาผัวมึงไปหาหมอเด้อพอเดียวด่าคนนู้นคนนี้อย่ามาขึ้นหน้าเฟซนะแม่หนูขออนุญาตถามนิดนึงอย่างเรื่องที่เกิดขึ้นที่เขากล่าวหาแม่เรื่องคดีฆ่าพังศพว่าแม่เคยติดคุกคดีฆ่าพังศพหรือแม้แต่สามีแม่ก็ตามว่าเคยฆ่าพ่อตัวเองอันเนี้ยแม่ยืนยันอีกครั้งหนึ่งว่าจริงหรือไม่จริงแม่ไม่จริงค่ะถ้าเป็นจริงเนี่ยโอ้ยฉันเก่งมากเลยนะฉันก็อยากเป็นอย่างนั้นหรือว่าเธอจะเป็นศพลายต่อไปถามนักมาแต่สะบัดต่อแล้วสะบัดต่อซ่อมหยุดจนฉันเป็นคนไทยรักอิสระจะถามอีกเมื่อไหร่คือต้องการคำตอบว่ากูติดคุกมาแล้วใครจะเป็นศพรายต่อไปเลยไหมเออต้องการอะไรกันเขาบอกประชาชนแม่เราเขาบอกว่าแม่เขามีใบยืนยันว่าแม่เขาไม่รู้กฎหมายไงหมายเลข13หลักฉันโชว์ขนาดนั้นผิดความผิดสำเร็จหมดแล้วคุณได้หมดก็เอามาสิแล้วถ้าฉันเป็นอย่างนั้นเธอก็ขยี้ฉันเลยเพราะว่าฉันจะ60แล้วแล้วฉันก็ไม่ได้หวังจะเป็นดาราเด่นดังเนี่ยไปดูได้เนี่ยถามไอ้พวกนี้ไปทำงานยังเดินเท้าเปล่าขุดดินอยู่บ้านเลยจริงๆก็คือที่นี่มีแบบออกมาคือเราอะที่พูดอย่างเงี้ยอาจจะตีความกันไม่ถูกฉันไม่ได้สนใจอะไรคุณฉันก็ผัวฉันนี่ผัวฉันอยากกลับบ้านนอกตั้งนานแล้วเขาไม่รู้ตอนข่าวสะบัดต่อตอนสะบัดต่อโดนเยอะกว่านี้ด้วยต่อไปทุกประเด็นพวกนี้หมดแล้ว
แล้วทีนี้อยู่ๆ 2-3 ปีพอคนลืมข่าวมีคนอยากดังมาด่าฉันอีกนักข่าวก็ประสาทอ่อนก็ต้องมาถามฉันอีกแล้วฉันก็ต้องหาคำตอบอีกเหรอไม่แม่แม่หลายคนก็แบบโอ้ยนักข่าวก็ช่วยแม่หน่อยสิพวกกูก็จะตายอยู่แล้วกูจะเป็นลมวันๆเนี่ยมึงก็ตามกูไปหลายที่อ่ะแม่ชี้แจงแล้วเนี่ยคนที่ว่าหลายคนก็อยากรู้ว่ามันจริงหรือไม่จริงแม่คือมันไม่จริงสักเรื่องเดี๋ยวจะเป็นลมแม่ใจเย็นแม่ใจเย็นใจเย็นแม่ไม่ๆๆคือไม่จริงนะแม่โรคหัวใจโตเนี่ยจะหลับแล้วไม่ตื่นขอร้องอย่ามาทำลายฉันเพิ่มเพราะเวรกรรมมันจะตามสนองกันเร็วๆนี้ด้วยก็คอยดูเดี๋ยวเจอหน้าศาลทนายเขาสั่งมาแล้วแล้วฉันโพสต์เบอร์ทนายแล้วเพราะคดีพวกนี้ไม่รู้เรื่องอย่างถ้าเธอโดนอยู่ๆเอ้าไอ้ห่าเพื่อนโพสต์ด่ากูว่ากูไปติดหนี้มันแจงนู่นนี่โอ๊ยสลิปนี่ไม่ใช่สลิปนี่อะไรคนโดนมากันมาเยอะถ้าคุณโดนคุณจะรู้ว่ากูไม่มีคำตอบนะเพราะกูไม่รู้จะตอบอะไรเนี่ยตอนนี้มันเป็นข่าวดังในสังคมค่ะแม่อยากจะชัดเจนอะไรยังไงให้สังคมได้รับรู้บ้างคะเรื่องของที่มีคนพูดนะก็ไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปใส่ใจเลยนะคะเพราะว่าคนมันอยากทำลายแม่เฉยๆแต่ถ้าใครเกลียดแม่ก็ด่าได้เลยแต่แม่ก็ยืนยันว่าเสร็จองค์พาร์ทแล้วฉันก็ไม่รับงานแล้วนะเพราะฉันก็ปลูกบ้านใหม่ที่พิจิตรแล้วฉันจะกลับบ้านนอกกันทั้งนานแล้วฉันก็โพสต์บอกอ่ะอย่างเรื่องคดีหรือการติดคุกอะไรอย่างนี้แม่อยากชี้แจงยังไงบ้างคะให้แบบโอ้โหปาเดี๋ยวทำงานก่อนไม่มีจริงไม่มีเรื่องพวกนี้จะถามอีกไหมว่าไม่ได้ติดจะถามอะไรอีกต้องการอะไรกันคุณบอกมาเลยบอกคำตอบมาเดี๋ยวฉันจะได้ตอบตามนั้นจะได้เคลียร์ฉันตอบเรื่องนี้มา5ปีตั้งแต่ปีดังก็คือแม่จากที่เย็นแล้วเพื่ออะไรคะแม่คิดว่าที่พาเขาออกมาตอนนี้เพื่ออะไรคืนนั้นเลยก่อนเมื่อวานนี้ฉันก็เห็นไลน์ไอ้น้องที่รู้จักเขารู้จักฉันแล้วก็ถามไปเขาบอกว่าพี่เขาอยากให้เจ๊โทรไปทำงานแต่เขาบอกพวกกูบอกแล้วงานไม่มีเงินคุณเข้าใจไหมเนี่ยแล้วคิวเต็มคุยกับผู้จัดการแล้วกันนะเราก็ส่งเบอร์ผู้จัดการให้เห็นลูกน้องบอกตอนเช้าว่าคืนนั้นก็โพสต์ด่าผู้จัดการฉันก็เป็นผู้เสียหายด้วยแล้วเขามีคดีอยู่หลายท้องที่ด้วยบอกอะไรกับเขาคะวันนี้คือไม่ต้องบอกกันแล้วล่ะเราไม่ต้องเจอกันทุกชาติเลยนะเพราะว่าไม่ฉันไม่ได้โกรธนะแต่เวรกรรมใครก็รับไปเด้อมันทำร้ายกันเหนื่อยว่ะเดี๋ยวทำงานก่อนหาเงินทำบุญเนอะไปข่าววงโกรธด้วยนะใครให้ข่าวฉันแล้วไม่ได้ให้ค่าตัวเนี่ยไปทำบุญที่เขาวงกตลพบุรีด้วยองค์พระ 500,000 โอนกันจะหมดแล้วค่ะเดี๋ยวองค์พระบนเขาไม่มีโอกาสทำแล้วนะเรื่องคนปัญญาอ่อนไร้สาระช่างมันเถอะถ้าใครจะอะไรก็เรื่องฉันไม่ได้เสียดายความดังหรืออะไรหรอกเพราะชีวิตแม่เต็มแล้วแม่มีคนที่รักแม่มีลูกหมา2ตัวแล้วเราก็จะกลับบ้านนอกกันตั้งแต่ปีที่แล้วแต่เรายังไม่มีเงินตอนนี้เรามีเงินเดี๋ยวสร้างภายในเดือนเลยไปทำข่าวด้วยนะว่าจะทำรับซื้อข้าวของชาวนาจนจะไปทำงานให้พิจิตรแล้วจังหวัดเดียวเลยจังหวัดอื่นไม่ไปละเดี๋ยวเสร็จข่าวที่ลพบุรีผมมีแต่คนจ้องทำลายฉันบั้นปลายชีวิตฉันขอทำงานแล้วเงินทำบุญก่อนนะอย่ามาทำลายฉันเพราะว่าถ้าทำลายฉันเนี่ยใครจะหาเงินเข้าวัดใครจะดูแลพวกลูกหมาใครจะเอาของไปแจกเด็กเพิ่มถ้าทำกันได้ฉันจะหยุดทำคืนงานทั้งหมดอย่ามาจ้างฉันนะฉันไม่เป็นดาราฉันเป็นแค่กระเทยแก่ๆอยู่กับผัวฉันมีความสุขอยู่แล้วอย่ามาทำร้ายครอบครัวฉันเพราะเวรกรรมต้องกลับไปสนองตอนนี้แหละเพราะฉันไม่ยอมแล้วฉันไม่เคยด่าใครเลยใครอยากดังก็มาด่าฉันใครอยากดังฉันก็ต้องรับตอบจริงไม่จริงจริงไม่จริงอยู่อย่างนี้เหรอไม่เอาแล้วฉันเหนื่อยจบไหมใจเย็นๆนะใจเย็นแม่ขอบคุณค่ะ